แต่ส่วนใหญ่แล้วบัฟเฟตต์เองอ่ะก็พยายามที่จะซื้อหุ้นประเภทนี้ที่ราคาต่ำด้วยใช่ไหมจะการที่จะซื้อหุ้นประเภทนี้ที่ราคาต่ำได้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเกิดปัญหาชั่วคราวเช่นวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือว่าวิกฤตกับตัวบริษัทเกิดขึ้นแต่วิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันไม่ทำลายไอ้ core business ของมันเช่นตอนวอร์เรนบัฟเฟตต์ไปซื้อหุ้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสอย่างเงี้ยช่วงนั้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสก็เกิดปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาของบัตรเครดิตเป็นปัญหาเรื่องมีคนไปโกงข้างในแล้วทำให้บริษัทเสียหายหนักมากแต่มันเสียหายครั้งเดียวพอคุณเคลียร์จบมันก็สามารถรันธุรกิจต่อได้แล้วธุรกิจบัตรเครดิตก็เดินหน้าต่อเขาก็ไปซื้อตอนที่มันเกิดวิกฤตแล้วราคาหุ้นมันลงมาเยอะๆก็ซื้อไว้พอปัญหานั้นแก้ไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถือมาจนทุกวันนี้ไม่รู้กี่สิบปีแล้วมั้งแต่ก็ถือไปเรื่อยๆเพราะมันโตไปเรื่อยๆแต่หลังๆบัฟเฟตต์ก็ลงในแนวนี้ค่อนข้างเยอะเป็นหลักของเขานะก็คือซื้อแล้วไม่ค่อยขายนานมากก็อันนี้ก็เป็นไอดอลคนหนึ่งของผมเพราะว่า เราก็คิดว่าวิธีการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยมันค่อนข้างจะมั่นคงจะไม่หวือหวาแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจนะแล้วมันก็ไม่ค่อยยากพูดง่ายเพราะว่าบางทีเราก็อายุก็มากอะการที่จะไปคิดคำนวณลึกๆไม่ไหวหรอกนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์ยังใช้ไม่เป็นเลยจะไปนั่งคำนวณ นั่งหาราคาพื้นทุนพื้นฐานเนี่ยผมถึงบอกว่าเอาผมเอาง่ายๆเอาปันผลเนี่ยแหละเห็นเลยว่ากี่บาทจะมาง่ายมากเลยคุณจะไปคิดเรื่องซับซ้อนอย่างอื่นเนี่ยมันบางทีมันก็คิดผิดเหมือนกันก็เลยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยก็วอร์เรน บัฟเฟตต์